สวัสดีครับเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มพอดงามวัดที่อายุห่างกันถึง17ปีไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2562สำหรับน้องเนนนี่ณนวลนีลูกสาวคนสวยของแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์และเมื่อช่วงสถานการณ์โควิดเจ้าตัวก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของสาวเนนนี่และสามีจะสะดุดเพราะว่าเมื่อเข้าไปดูภาพในอินสตาแกรมพบว่านนนี่ได้ลบภาพคู่ของสามีออกจาก IG แล้วพร้อมกับโพสต์แคปชั่นเศร้าๆลงสตอรี่ด้วยว่าคนโสดจนหลายๆคนสงสัยว่านนนี่และสามีกำลังมีปัญหากันหรือเปล่าหรือจะเลิกรากันแล้วหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก็ได้เผยสั้นๆว่าทั้งสองคนขอใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก่อนและให้เวลาคิดทบทวนว่ากำลังรู้สึกเช่นไรกันแน่กับชีวิตคู่ในตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกแค่ถอยกันคนละก้าวเท่านั้นส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่ขอตอบ